หลายท่านอาจจะรู้จักรายการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ระดับโลกอย่าง MotoGP มาบ้างว่าเป็นรายการที่ทุ่มสุดตัวเรื่องเทคโนโลยีในการแข่งขันแต่นอกจากตัวรถแล้วอีกสิ่งนึงที่ทีมแข่งให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือชุดของนักแข่งนั่นเองโดยราคาของชุดแข่งทั่วไปที่หาซื้อได้ก็จะอยู่ราว $500-800หรือคิดเป็นเงินไทยราคาก็จะตกประมาณ 2-30,000 บาทแล้วถ้าเป็นชุดของนักแข่ง MotoGP ล่ะจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งข้อมูลที่ผมได้มานั้นจะเป็นชุดจากทีมดูคาติซึ่งมีราคาราวๆ $90,000หรือ2,970,000 บาทกันเลยทีเดียวโดยแต่ละชุดนั้นจะมีการใส่เทคโนโลยีหลายอย่างลงไปอย่างเช่น GPS ไจโรสโคปเครื่องวัดชีพจรเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายนักแข่งถังใส่น้ำสำรองหรือแม้แต่ถุงนมนิรภัยก็มีการใส่เข้าไปด้วยและบางชุดก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกับชุดนักแข่งที่มีขายตามปกติก็จริงแต่วัสดุและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทอขึ้นมานั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากซึ่งเวลาที่นักแข่งเกิดรถล้มขึ้นมาชุดพวกนี้สามารถทนแรงเสียดทานได้อย่างมหาศาลซึ่งถ้าคุณจะหามาใส่สักตัวเรียกได้ว่ามันเอารถเบนซ์รถ BM มาแปะบนร่างกายเลยก็ว่าได้